วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตั้มออโต้ลิฟเทคครับครับผมบูมออโต้ลิฟเทคนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูภาพบรรยากาศนะบรรยากาศงานในร้านของเรานะครับโดยคร่าวๆว่ามีอะไรกันบ้างนะแล้วก็เอาเด็กงานวันจันทร์กันหน่อยนะครับเข้ามาเพียบเลยครับมาถึงกันแน่นตั้งแต่วันจันทร์เลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับน้องบูมพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยนะครับที่ออโต้ลิฟเทคของเรามีอะไรพี่ตั้มวันนี้มีการป้องกันครับโควิด -19 อ๋อก็คืออยากให้ลูกค้านะครับมั่นใจว่ามาที่ออโต้ลิฟเทคเนี่ยมาใช้บริการให้เราเนี่ยปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่มาทำการพ่นฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 นะนี่เดี๋ยวมาดูพาดูงานเนาะให้ดูบรรยากาศการพ่นฆ่าเชื้อกันก่อนนะครับที่ออโต้ลิฟเทคนะครับทุกพื้นที่ทำการพ่นป้องกันโควิด -19 เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ามาสบายใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องรับรองหรือว่าห้องทำงานหรือว่าในรถลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่มาเนี่ยเราพ่นให้ด้วยนะครับใช่ครับผมตัวน้ำยาป้องกันตัวนี้จะอยู่ได้1สัปดาห์1สัปดาห์โอ้เยี่ยมเลยนะพี่ตั้มคือแบบว่าพ่นปุ๊บนี่ก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทีเลยนะครับเรามั่นใจไว้ก่อนเลยเนาะแต่ว่าก็เหนือสิ่งอื่นใดเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับโดยการใส่แมสนะครับพกเจลล้างมือนะครับติดตัวไว้ตลอดนะโอเคกินร้อนช้อนกลางใช่ครับส่วนนี้ต้องใช้เลยนะครับตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูงานคร่าวๆกันดีกว่าพี่ตั้มว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเอาคันไหนดีโอ้ก็เยอะอีกมันเคยเต็มเลยนะครับเราไปไล่จากข้างหน้าเลยดีกว่าไปจากข้างหน้ากันก่อนรู้สึกว่าจะมีแต่โตโยต้านะวันนี้โอ้โตโยต้าล้วนๆเลยToyota Majesty นะครับสีดำคันนี้นะเข้ามาติดเป็นชุดฝาท้ายไฟฟ้าต้องดูอ๋อชุดคู่บุญอีกแล้วนะครับใช่ของมันต้องมีก็บรรยากาศช่างกำลังติดตั้งอยู่นะครับข้างๆกันแว่วๆว่าจะมาอัปเกรดชุดลำโพงน้ำมูโหได้ข่าวว่าชุดใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็เป็น Toyota Fortuner นะครับเป็นตัวล่าสุดแล้วกันเนาะเป็นตัวล่าสุดจอดข้างกันคันนี้ก็มีแว่วๆมาว่าจะติดเป็นชุดลำโพงทีสิทธ์นะครับเป็นชุดลำโพงทีสิทธ์จากออริสันนะครับตัวนี้คันนี้นะครับผมก็กำลังรอเกียร์จริงๆเขาเป็นลูกค้าเก่านี่แหละแต่ว่าลูกค้าเนี่ยติดลำโพงไปแล้วแต่อยากจะอัปเกรดเพิ่มนะครับอัปเกรดลำโพงให้มันถึงขั้นสุดไปเลยนะครับก็เลยจัดเลยนะครับจัดเป็นชุดทีสิทธ์จากทางออริสันนะครับก็รอติดตั้งนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็มีเป็นงานนะครับ Majesty อื่นๆนะก็จะมีเป็นชุดใหญ่ที่เรากำลังติดตั้งกันอยู่นะครับหลายๆคันนะครับแล้วก็มาใหม่ก็จะเป็นคันเข้าไปจอดข้างในแล้วอันนั้นก็เข้ามาทำการติดตั้งเป็นเซตพื้นฐานทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะมีชุดลำโพงนะครับนิดๆหน่อยก็ของแต่ง Majesty จริงๆแล้วที่ร้านเรามีเยอะมากนะครับลูกค้าก็จะเข้ามาเลือกกันที่ร้านมาละเมื่อกี้ลูกค้าพอดีมีที่อินบ็อกซ์มาถามว่าขอดูหน่อยครับขอดูอะไรครับคุณพี่ครับขอดูอะไรฮะเดี๋ยวผมอยากเห็นอะไรเอ่ยอะไรบอกได้เลยครับจากคุณไกรสอนนะขอดูหน่อยครับขอดูอะไรดีครับพี่บอกได้เลยเดี๋ยวพาชมครับเนี่ยครับก็จะคันไหนละก็แนะนำตัว Fortuner ไปแล้วตอนนี้ก็จะมีคันอื่นๆอย่างคันนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่แชมรี่ก็ติดตั้งฝาท้ายได้นะที่ออโต้ลิฟเทคสุดยอดรอๆนะครับยอดเลยดูคันอื่นต่อแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เซตใหญ่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็เซตใหญ่แอบดูโพยนิดนึงก็จะมีเป็นติดฟิล์มใสกันรอยรอบคันนะครับแรปทั้งคันนะแล้วก็แดมเป็นฟูลแดมทั้งคันนะครับแล้วก็กล้องกระจกมองหลังซีลลดเสียงนะครับประตูคู่หน้าแล้วก็ถาดวางของนะครับถาดกลางวางแก้วและเคสกุญแจอินเทอร์เฟซแอนดรอยจอเพดานฟิล์มจอโอเคเรียกได้ว่าก็จัดเต็มนะครับอันนี้จะหนักไปทางติดฟิล์มแรปป้องกันนะครับหนักไปทางป้องกันนะครับก็มาถัดมาข้างๆคันนี้แอบดูโพยตามเคยคือมีเยอะมากเลยคันนี้นะครับก็จัดเป็นชุดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับผมแล้วก็จอเพดานนะครับแล้วก็ทีวีสุกะนะครับทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็ปลดล็อกจอนะครับปลดล็อกจอเดิมนะครับแล้วก็เป็นซีลลดเสียงนะครับประตูคู่หน้ากล้องกระจกมองหลังฟิล์มกันรอยภายในแดมฟูลแดมทั้งคันนะครับฟูลแดมด้วยแล้วก็เป็นชุดบันไดอัจฉริยะนะครับแล้วก็เป็นชุดแรปหัวนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแรปหัวนะคันนี้น่าจะแรปแล้วหรือเปล่า รับแล้วครับแล้วใช่คันนี้รับอิสระคันนี้รับเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะมีฝุ่นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องห่วงขนแมวเลยสบายใจได้ยิ่งฝุ่นอย่างนี้นี่เราสามารถผ้าเช็ดได้เลยตามสบายใจเลยออกได้มากเดี๋ยวดูอีบอร์ดด้วยอีบอร์ดน่าจะยังไม่ติดคันนี้น่าจะรอนะยังไม่ติดยังไม่ได้ติดนะครับยังไม่ได้ติดโอเคแล้วก็คันนี้ก็เข้ามาทำการติดกล้องนะครับกล้องหน้ารถยนต์นะโอเคใช่ครับก็บอกแล้ววันนี้มีแต่โตโยต้ามีทั้ง Fortuner มาเจตี้แคมรี่โอ้โหโตโยต้านั้นเลยนะครับโอ้แล้วก็ไปทางฝั่งนู้นบ้างพี่ตั้มฝั่งนู้นมีอะไรกันบ้างเอ่ยฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเหลือเก็บงานนิดนึงคันนี้ส่งวันนี้นะฮะมีติดเป็นตัวจอพิดานแน่นอนละอินเทอร์เฟซนะครับชุดคู่บุญอีกแล้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้าติดเสร็จแล้วเราลองดูเลยดีกว่าเนาะพูดถึงฝาท้ายเราต้องเปิดเล่นให้ดูต้องเปิดให้ดูตลอดเลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอยากให้เพื่อนได้เห็นมีลำโพงด้วยลำโพงเดี๋ยวเหลือเก็บงานก่อนส่งลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราดูดฝุ่นเราอะไรให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ก็มีพรมอ๋อสเก็ตมีพรมด้วยนะครับตัวนี้เป็นพรม 6D หนาพิเศษนะครับนี่ลำโพงของรุ่นนะครับเรนโบว์ของเยอรมันนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าขายดีของทางร้านเราเลยนะครับสำหรับลำโพงตรงรุ่นนี้ใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้คันข้างๆมาเราสแวปมาดูข้างๆคันนี้ใช่ชุดใหญ่หรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ชุดใหญ่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมชุดกลางอ๋อชุดใหญ่จะสองคันนี้คู่กันนะอันนี้น่าจะพอรู้แล้วว่า2คุณชุดใหญ่มีอะไรกันบ้างเนาะเปิดฝาท้ายโชยกันครับผมนี่เปิดประมาณเอาประมาณ10คันนี้ผมเปิด9คันนี้ทุกคันติดฝาท้ายหมดเลยเนาะใช่ครับคือเกือบ 100% อ่ะพูดง่ายๆเข้ามาที่ออโต้เสียเราต้องติดจริงๆอันนี้ก็แน่นอนจัดอีกแล้วเหมือนกันเห็นไหมชุดลำโพงตรงรุ่นเรนโบว์ขายดีจริงๆนะพี่ไกลสอนบอกว่าขอดูบอลเจนเดอร์ได้ครับผมอยากดูอะไรครับพี่อยากดูอะไรเอ่ยลำโพงถ้าชุดลำโพงคือตอนนี้อัปเดตให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูว่าติดตั้งใน Fortuner เนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับชุดลำโพง 40 นะครับตัวท็อปสุดของอดิสันเลยนะครับตัวนี้นอกจากเราจะลงใน Majesty แล้วตอนนี้มี Fortuner มาแล้วเราได้ฟังใน Fortuner ด้วยอันนี้ก็เป็นชุดใหญ่นะของคันนี้ก็เป็นชุดใหญ่นะครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ได้เห็นสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมโอเคก็แล้วก็จะมีด้านโน้นก็จะเป็นงานแรปนะโอ้พี่ตั้มพาไปดูแรปจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพี่ใหญ่มาเจตี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมรุ่นใหญ่อย่างงี้ไหมอ๋อนี่ป้องกันไว้ก่อนครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ป้องกันเชื้อนะครับยอดนะฮะเจ้าหน้าที่โอเคก็ไล่พ่นกันทั้งอู่เลยนะครับวันนี้ป้องกันโควิด -19 จัดกันทั้งสูตรบริการเราเลยนะครับมาด้านนี้ก็รถมาใหม่นะอันนี้จอดรอเข้าทำแล้วก็2คันนี้ก็รอส่งลูกค้านะครับรอส่งลูกค้าจริงๆคันนี้จะส่งแต่ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วแต่ลูกค้าเพิ่มมาถึงที่ร้านบอกเฮ้ยเห็นอย่างอื่นอยากได้ก็เลยเพิ่มเป็นบันไดไฟฟ้าบันไดอัจฉริยะเพิ่มเป็นตัวกล้องบันทึกที่ชัดกว่าเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มพรม 6D เข้าไปก็รอติดตั้งบันไดอยู่นะครับตอนนี้นี่แล้วเราแอบเห็นอีก1คันครับสุดยอดทางด้านฝั่งครับแต่ว่าเหมือนจะเป็นฝาแฝดเลยน้องบูมลืมไปพ่นไว้ต้องพักไว้ก่อนคันนี้นี่เหมือนฝาแฝดมาเจสซี่เลยแต่รู้สึกดูใหญ่แล้วดูล่ำซ้ำมากเลยพี่ตั้มดูล่ำซ้ำแน่นอนครับคันนี้ all new คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดคันนี้ก็ไม่น้อยหน้ามาเจสซี่นะเข้ามาจัดแรปหัวเลยนะครับรถใช้งานทุกวันต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับรถใหม่คือมาแรปชุดหัวน้องบูมแล้วก็เลือกเป็นตัวเกรด5ปีด้วยครับน้องบูมก็เป็นเกรดท็อปสุดเลยใช่ไหมใช่ครับสุดยอดนะครับก็คือใช้ยาวๆนะใช่ทีเดียวจบเลยนะครับแต่ดูหน้าแล้วนี่เหมือนมากเลยนะพี่ตั้มนะเหมือนจริงๆดูแล้วก็แบบเหมือนแต่ว่าความใหญ่เนี่ยต้องยอมเขาเลยเขาหูเขาใหญ่มากใหญ่กว่ามาเจตี้เยอะเลยอ่ะคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้างๆพี่ตั้มข้างเป็น Ford Everest ครับ Ford Everest นะครับอันนี้ลูกค้ารักรถมากนะครับว่าไงน้องเข้ามาแรปฟูลแรปน้องบูมทั้งคันเลยคันนี้ก็เป็นฟูลแรปเลยนะครับเป็นฟอร์ดเรสฟูลแรปไปเลยลูกค้าใช้งานแล้วรถสีอย่างนี้ด้วยนะฮะก็เลยเลือกที่จะบอกเลยว่ากลัวมากเรื่องขดแมวสเก็ตหินนะรถสีเข้มค่อนข้างกลัวว่าใช้ไปนานแล้วมันพอมันขึ้นเยอะรถมันจะไม่เงาเหมือนเดิมมันจะไม่ดูใหม่นะครับก็เลยเลือกจัดเป็นฟูลแรปไปเลยนะครับเงา าเลยโอเคมาเจตตี้14คันครับวันนี้โอ้โหตอนนี้จอดอยู่11เดี๋ยวบ่ายคุณเพิ่มพูนคุณโอ๊ตกำลังมาอีก2คันสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพลงครับเสียงเข้ามาเหลืออีก14คันครับวันนี้14คันครับเหลืออีก3คันเข้ามาตอนบ่ายนะครับโอ้โหก็จัดเต็มกันเลยนะครับเรียกได้ว่าพ่นโควิดพ่นเต็มทุกพื้นที่นะครับเต็มทุกที่จอดนะครับในวันนี้ร้านเราแล้วก็กลับมายังรับได้อีกครับเอาอีกนะครับก็อยู่กับบรรยากาศครึ้มๆนะครับวันนี้ครึ้มๆก็เมื่อวานฝนตกไปแล้วเนาะโอเคก็ช่วงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนอกจากโควิดแล้วเนี่ยก็ยังมาเจอฝนกันอีกนะแล้วโควิดนี่อยู่ในอากาศชื้นเย็นก็ต้องระวังนะครับอยู่ในที่คนเยอะๆก็ใส่แมสป้องกันนะครับใช้เจลล้างมือเนาะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ Auto Lift Tech นะครับก็เข้ามาที่เราก็สบายใจได้เรามีบริการเจลล้างมือนะครับฉีดพ่นกันโควิดแล้วนะครับก็มานั่งเล่นมารอรถนะครับได้อย่างสบายใจโอเคนี่ครับเจลล้างมือเจลล้างมือเราก็มีเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเขาต้องล้างกี่นาทีนะประมาณ3หรือ5ใช่ไหมเขาบอกครับต้องถูอย่างเงี้ยใช่เรามีบริการให้ซึมซาบนะโอเคก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับงานที่ร้านของเรานะพี่ตั้มเนาะสำหรับวันจันทร์ก็ยังคงแน่นอยู่นะครับผมโอเคแต่ก็ต้องขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่เขาพ่นกันให้เรียบร้อยก่อนเราต้องแอบหลบไปก่อนนะใช่เราต้องแอบหลบไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงถึงเข้ามาทำงานได้ต่อโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ